ชวนมาคุยเรื่องของการพัฒนาสกิลหรือว่าทักษะแรงงานรับมือกับหลังโควิด-19ที่จะมีความต้องการที่เปลี่ยนไปนะคะโดยทางด้านของกระทรวงอว.ค่ะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการเพิ่มทักษะแรงงานในหลายมิติทีเดียวค่ะโดยกระทรวงอว.นะคะหรือว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดยดร.สุวิทย์เมษินทรีย์นะคะพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะที่กระทบกับภาคธุรกิจทั่วโลกทำให้เกิดปัญหาขาดทุนปิดกิจการเลิกจ้างแล้วก็คนว่างงานอว.จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม Future Skill New Career Thailand ขึ้นมานะคะซึ่งก็จะให้ทางภาคเอกชนผู้จ้างงานได้เข้าถึงตำแหน่งงานใหม่ๆนะคะซึ่งมีการ Reskill และ Upskill ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั้งเสริมเพิ่มและพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมที่จำเป็นและเป็นความต้องการของแรงงานในอนาคตในหลายอุตสาหกรรมด้วยกันทั้ง Smart Farming เรื่องของ Caregiver นะคะแล้วก็ Smart Tourism และ Digital Data ด้วยคาดว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะจะสามารถที่จะให้ผู้คนนะคะเข้าไปในการลงทะเบียนได้แล้วก็คาดว่าจะสนับสนุนงบประมาณถึง 90% ด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live เลยค่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ